l ล i n g Flat นอนแผ่นอนหมดอะไรตายอยากเมื่อคนทำงานไม่ไหวจริงๆครับคนรุ่นใหม่ที่ไม่โหยหาความมั่นคงไม่ได้อยากมีบ้านไม่ได้อยากมีรถเลือกที่จะใช้ชีวิตให้หมดไปวันต่อวันเท่านั้นบางคนก็วิเคราะห์บอกว่ามันมีรากมาจากความเหนื่อยหน่ายท้อแท้ของคนที่เขาอุทิศทำงานแต่กลับไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยคุณแอนโทนีโคลส เป็นผู้บัญญัติคำศัพท์ The Great Resignation เองเขาออกมาพูดถึงเทรนด์ในปีนี้ครับ The Secret Sauce Executive Espresso The Secret Sauce กำลังขยายทีมครับปัจจุบันนี้เราก็เป็นทีมเล็กๆนะครับที่ทำงานกันมาสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ผมอยากจะขยายผลมันมากขึ้นนะครับใครที่อยากจะมาร่วมเดินทางกับเราถ้ามีความฝันมีจุดมุ่งหมาย ที่ต้องการจะถ่ายทอดความรู้อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการใช้คอนเทนต์ดีๆหรือว่าอยากจะให้ธุรกิจของประเทศไทยวงการนักธุรกิจของเรานี่เติบโตไปพร้อมกันเนี่ยนี่คืองานในฝันของคุณรวมทั้งเบนฟิที่จะได้จากงานนี้นะครับก็คือได้ใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับประเทศหรืออาจจะระดับโลกได้ใกล้ชิดนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์คนที่เป็นผู้นําในแทบทุกวงการแล้วได้ความรู้ในระดับที่อยู่แถวหน้าเป็น frontier จริงๆอันนี้งานในฝันของคุณเลยนะครับ ตอนนี้เปิดรับสมัครหลายตำแหน่งมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรดิวเซอร์ไปเรื่องคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครีเอทีฟโปรเจกต์แมเนจเจอร์อดิเตอร์หลายตำแหน่งมากเลยเพราะว่าขยายทีม2-3เท่าเลยทีเดียวนะครับใครสนใจอยากมาร่วมงานกันนะครับเข้าไปดูได้ที่ thestandard co jobs ในนั้นจะมีแอปพลิเคชันนะครับให้ไปกรอกแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับหวังว่าจะได้เจอกันแล้วก็มาร่วมงานกันนะครับขอบคุณครับจากเบิร์นเอาท์มาสู่ the Great Resignation และปรากฏการณ์ล่าสุดครับ lying flat นอนแผ่นอนหมดอะไรตายอยากเมื่อคนทำงานไม่ไหวจริงๆครับกับสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยความเครียดเต็มไปด้วยแรงกดดันและเขามองไม่เห็นความหวังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มองไม่เห็นว่าตัวเขาจะรวยขึ้นกว่านี้ได้อย่างไรจะมีบ้านมีรถจะมีชีวิตได้อย่างไร ในเมื่อมีปัญหาสังคมอยู่เต็มไปหมดมีความเหลื่อมล้ำหรือมีกำแพงบางอย่างที่เขาไม่สามารถข้ามไปได้ครับเดี The ๋ยิกเกอ์ซอสตอนนี้อยากชวนคุยปรากฏการณ์สังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่หลายคนพูดถึงกันค่อนข้างเยอะครับคือคําว่า lying flat ก็แปลตรงตัวนะครับเหมือนกับการนอนลงไปแล้วก็นอนแพหรือว่าอาจจะเป็นนอนหมดอะไรตายอยากนอนทอดหุยอย่างที่ผมบอกไปนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับเดอะซิกเกซอสจัดไป2ตอนก็คือเรื่อง burn out เบิร์นเอาท์เนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆผมแปลงี้เหมือนภาวะหมดไฟคล้ายๆจะหมดแรงเบิร์นเอาท์ก็คือทํางานวิ่งหนูถีบจักรจนมันสุขภาพจิตยําแย่มันเหนื่อยเกินไปปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งครับผมเพิ่งจัดไปไม่นานนี้เองนะครับเมื่อปีที่แล้วก็คือคําว่า the great resignation คือคําว่าอาภิมหาการลาออกการลาออกครั้งมโหรานคือเมื่อโควิดเข้ามากระทบกับชีวิตของพวกเรา ชีวิตของพวกเราเนี่ยในการทํางานก็ปรับเปลี่ยนไปทํางานที่บ้านมากขึ้น work from anywhere มากขึ้นเริ่มเห็นความหมายของการทํางานในรูปแบบใหม่ๆเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วบางสิ่งบางอย่างเราสามารถมีได้นี่นาในระหว่างการทำงานครอบครัวความสัมพันธ์งานอดิเรกความหมายของงาน purpose ในการทำงานที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ ก็เกิดปรากฏการณ์การราออกมากมายนะครับในประเทศไทยผมทราบมาว่าเริ่มให้เห็นสัญญาณนี้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์ล่าสุดครับคือ Lightning Flat ในวันนี้ที่อยากจะชวนคุยกันครับเพราะว่าเ,เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่ตีพิมพ์นะใช้คำว่าพับพิเศษออนไลน์แล้วกันนะครับใน Bloomberg นะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเล่าอย่างนี้เขาบอกว่าในประเทศจีนเนี่ย ปรากฏการ์ไล e ์แฟลตหรือบางคนเรียกว่าไลน์แฟลนะฮะนอนทอดรากต่อต้านแรงกดดันจากการทำงานหนากักประทวงสังคมอะไรแบบนี้ปะทุขึ้นครับจากโพสต์หนึ่งบนโซเชียลมีเดียที่ภายหลังครับเกิดเป็นชื่อของปรากฏการณ์นี้คือการขอเลือกที่จะไม่ทำงานเป็นการต่อต้านระบบการทำงานสุดโหดสุดทรหดสุดหินครับก็คือ N 6ทําทำงานตั้งแต่9โมงเช้าเลิอกอีกทีนึงก็ 9PM ก็คือ3ทุ่ม6วันต่อสัปดาห์ ผมเคยคุยกับคุณคมสันลีซึ่งได้วัฒนธรรมจีนมาเขาบอกบางทีนายนายเซเว่นด้วยซ้ำเจ็ดวันเลยนะฮะมันหนักเกินไปมันไม่ไหวตอนนี้เริ่มกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมจีนมากขึ้นแล้วก็หลายๆสังคมก็พยายามจะเอามาใช้เพราะว่าอยากให้อ่ productivity มันเกิดมากขึ้นนะครับอุตสาหกรรมเทคเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกับแรงกดดันนะครับให้ต้องตัดบันไดทางสังคมอยู่ตลอดเวลามีความเครียดจากสังคมหรือแม้แต่รัฐบาลเองก็ตามก็เริ่มเกิดแรงต้าน เกิดขึ้นในสังคมจีนในตอนนี้เราเห็นนะครับว่าในหลายๆบริษัทเนี่ยเริ่มยกเลิกนโยบายนายซิกไปแล้วเพราะรู้สึกว่ามันกดดันเกินไปมันวิ่งเร็วเกินไปทศวรรษที่ผ่านมาครับขนาดเศรษฐกิจของประเทศจีนเติบโตขึ้นเป็น2เท่าแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับผลประโยชน์นี้ค่าครองชีพในเมืองใหญ่มากมายพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเร็วกว่าอัตราค่าจ้างครับคือเงินมันเฟอ้อไปแต่ว่าค่าจ้างไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม นะครับอันนี้ก็เลยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่วันนี้อยากจะมาชวนคุยกันว่าปรากฏการณ์นี้มันบอกอะไรและเราควรจะมีวิธีการในการปรับตัวต่อปรากฏการณ์นี้อย่างไรผมย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นปรากฏการณ์นี้นะครับคือการนอนทอดหุยแล้วก็ไม่ทํางานหรือว่าอะไรแบบนั้นแต่มันมีเกิดขึ้นจริงๆผมไม่แน่ใจในสังคมไทยประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่เชื่อว่าก็คงจะมีคนจํานวนหนึ่งที่ อาจจะเหนื่อยกับการทํางานมากเกินไปผมเล่าให้ฟังแล้วกันในองค์กรผมเองอก็จะมีเสียงสะท้อนตรงนี้เหมือนกันว่าเราวิ่งเร็วเกินไปหรือเปล่าไม่เห็นจะเห็นปลายทางเลยว่าจะวิ่งไปเพื่ออะไรก็อาจจะมีเสียงแบบนี้มาบ้างเพราะฉะนั้นทุกๆปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมการวิ่งเร็วมากๆก็ย่อมมีบุคคลบางกลุ่มที่เขาไม่พร้อมที่จะวิ่งตามก็เกิดเ o า n t e ต c u l เ u r e แบบนี้เกิดขึ้นซึ่ง ผมคิดว่าทั้งโลกเองหรือทั้งไทยเองเนี่ยวันนี้น่าจะได้ชวนคุยกันนะครับทุกท่านมีคอมเมนต์ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าทุกท่านเป็นแบบนี้ไหมหรือว่าในองค์กรมีคนเป็นแบบนี้ไหมแล้วเราจะช่วยกันแก้ไขอย่างไรคือเราไม่ได้มาตัดสินว่าใครดีใครไม่ดีไม่ใช่แต่เราพูดกันคําความเป็นจริงว่ามันเกิดลักษณะแบบนี้เหมือนกับที่ประเทศไทยเกิดเรื่องของการอยากย้ายประเทศอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเดี๋ยวลองเล่ารายละเอียดดูนะครับบุมเบิร์กเล่าอย่างนี้เขาบอกว่า ด้วยเหตุนี้นะครับคนจึงมองว่าปรากฏการ์ lying flat เนี่ยนะครับเป็นสัญญาณเตือนภาวะขาดความกระตือรือร้นอย่างรุนแรงในจีนที่ใกล้จะเกิดขึ้นตามแบบญี่ปุ่นหลายคนทราบดีครับญี่ปุ่นนี่มี the lost decade เกิดขึ้นหลายสิบปีเลยครับที่เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตแบบต่ำเตี้ยเรียดินมากหลังจากที่เคยเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนตอนนี้เนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยเริ่มเข้ามานะครับเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อมากยิ่งขึ้น ญี่ปุ่นเคยเจอกับปรากฏการณ์นั้นบวกกับสังคมผู้สูงอายุด้วยจีนเองเติบโตมอย่างก้าวกระโดดตลอดเวลาที่ผ่านมามังกรพังงานแต่ในขณะเดีวยวกันหลายคนบอกว่าหลังจากปี2022เป็นต้นไปการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจะเริ่มชะลอตัวลงอ่ะเพราะฉะนั้นเอ๊ะมันจะเกิดปรากฏการณ์คล้ายกันหรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามันค่อนข้างจะมาไวเกินกว่าคาดในขั้นตอนการพัฒนาเศรษฐกิจในขณะที่หลายคนครับแย้งครับว่ามันคล้ายกับกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบแหกข้อก็คือ counter culture, culture movement ที่เกิดขึ้นครับในช่วงทศวรรษที่1960ในสาหารัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปตะวันตกบางส่วนจำกันได้ไหมครับบุปผาชนนั่งรถคาราวานกันไปแล้วก็แต่งตัวเขาถึงเรียกบุปผาเป็นดอกไม้นะครับมีการใช้ยาเสพติดใช้กัญชาใครคิดไม่ออกลองเสิร์ชเดอะบิทเทิลส์ครับอัลบัม้มซาร์เจนเปเปอร์โลลี่ฮาคลับแบนก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยที่หน้าปกเป็นยืนกันเยอะๆนะครับแล้วก็ไว้หนวดไว้เขา่าจอเลนนนพอลแมคคัตนี อิทธิพลตอนนั้นค่อนข้างเยอะมากๆแล้วมีหนังหลายเรื่องที่พูดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งนะที่ผู้คนมองหาสังคมที่กดดันน้อยกว่าแล้วก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนาตัวเองมากกว่าเพราะตอนนั้นเนี่ยบริโภคนิยมหรือว่าทุนนิยมเนี่ยมันมาแรงมากจากยุคที่เราเห็นกันว่าการแข่งขันระหว่างประชาธิปไตยเสยรีนิยมกับคอมมิวนิสต์เนี่ยมันมาถึงจุดที่เห็นชัยชนะและเกิดเป็นสงครามเย็นเกิดขึ้นปรากฏว่าประชาธิปไตยกับเสรีนิยมเนี่ยชนะใช่ไหมครับคนก็เลย โลกเป็นโกาภพิวัต์มากขึ้นทุนนิยมมากขึ้นนะครับคุณเซียงเปี่ยวนะครับผู้อำนวยการสถาบันมนุษยยวิทยาสังคมนะครับแม็กซ์พลังในเยอรมนีกล่าวครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นความบังเอิญที่มีการพูดถึง2เรื่องนี้ในเวลาเดียวกันแต่เราสามารถเชื่อมโยงกันได้มันเกี่ยวกับการที่เศรษฐกิจเริ่มร้อนแรงจนเกินไปและเริ่มที่จะไม่ยั่งยืนทั้งในเชิงสิ่งแวดล้อมและในเชิงจิตใจครับถ้าไม่เชื่อลองไปดูแบบสํารวจครับจากแบบสํารวจของบริษัท Microsoft เกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานทั่วโลกกําลังพิจารณาการลาออกจากงานและแบบสํารวจทั่วโลกจากบริษัทที่ปรึกษา q u a r ิ i i ์อินเตอร์เนชั่นที่สนับสนุนว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มมิลเลนเนียลก็คือ Gen Y แบบผมนะฮะแล้วก็ Gen Z ก็คือลงไปหน่อยนะสใน10ของคนเหล่านี้กล่าวครับว่าพวกเขาขอลาออกจากงานหากถูกขอให้กลับไปทํางานแบบเต็มเวลาที่ออฟฟิศ ซึ่งถือได้ว่า4ใน10นี่สูงกว่ารุ่นอื่นมากนะฮะอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วใน The Great Resignation เนาะว่าคนเนี่ยเริ่มทนไม่ไหวกับการทำงานรูปแบบเดิมคนรุ่นก่อนหน้าบางส่วนก็ยังวิจารณ์ทัศนคติแบบนี้ได้นะครับเช่นเดียวกันบางคนบอกว่าไอ้คนนอนเนี่ยหมดอะไรตายอย่างเนี่ยขี้เกียจเกียจคร้านแล้วก็มีอภิสิทธิ์มากเกินไปก็คือคุณมีเรื่องของอต้นทุนที่ดีในชีวิตน่ยก็คือเกิดเป็นคนรวยนะฮะ แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราไปดูจริงๆตามตัวเลขผมชอบตัวเลขนี้มากครับตัวเลขชั่วโมงการทํางานของประชากรในทุกช่วงอายุของประเทศที่ร่ํารวยเนี่ยถือได้ว่าลดลงมาเรื่อยๆเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วครับลองดูกราฟตามครับเขาเปรียบเทียบ4ีประเทศจีนสีดําเยอรม,รม,มนีนะครับสีน้ําเงินญี่ปุ่นสีแดงแล้วก็อเมริกาครับสีเขียวครับตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมาจนมาถึงช่วงปี2017เนี่ยนะครับจะเห็นเลยครับว่าจํานวนชั่วโมงการทํางานโดยเฉลี่ย 1นคนต่อปีก่อนหน้านี้เนี่ยของเยอรมนีเนี่ยอยู่เกือบแตะสองพชั่วโมงเลยนะต่อปีนะครับแต่พอภายหลังตอนนี้เหลือเพียงประมาณ1,300ชั่วโมงต่อปีเท่านั้นเองคือลดลงมากว่าครึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่ากระบวนการทํางานของเรามันพัฒนาขึ้นเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมีนะวัตรกรรมต่างๆแต่ในขณะเดียวกันก็สะท้อนภาพบางสิ่งบางอย่างด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของสาภาพแรงงานนะครับ ส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีประเทศจีนครับที่ก่อนหน้านี้ทํางานน้อยกว่านี้ครับตอนนี้ทํางานมากอันนี้ผมฝากชวนคิดเล่นๆว่าการทํางานมากมันหมายความว่าเศรษฐกิจประเทศนั้นกําลังเติบโตใช่หรือไม่อ่นนี้ต้องลองดูผลวิจัยกันการทํางานเยอะๆๆ,ๆๆแบบจีนเนี่ยถ้าเราไปใช้ในโมเดลเดียวกันกับประเทศอื่นๆเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศนั้นจะพัฒนาจริงหรือไม่อันนี้ต้องลองคุยกันดูเตียงน้อยก็ เป็นบททดสอบนะครับว่าประเทศเหล่านี้ทางานหนักผมเชื่อว่าอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เองก็เป็นประเทศที่ทางานหนักเช่นเดียวกันประเทศไทยถ้าใครเคยเห็นผลวิจัยการจัดอันดับก็ถือว่าเป็นประเทศที่ทํางานเยอะเหมือนกันนะแต่ไม่ได้หมายความว่าทํางานเยอะแล้วปลดักรีวิวจะเยอะตามไปด้วยถูกไหมครับลองอ่านต่อครับบทความเขาบอกว่าท่ามกลางภัยคุกคามต่อการอยู่รอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาดเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปปรากฏการ The Great Resignation แล้วก็ lying flat มีโอกาสเป็นชนวนให้เกิดการพูดคุยนะครับที่ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับการขวนขวายความมั่งคั่งแบบไม่มีที่สิ้นสุดของผู้คนทั้งในระดับตัวบุคคลและในระดับชาติครับคือมันเกี่ยวกับเรื่องการขวนขวายอยากจะมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นคุณเบนจามินเกรนเจอร์ครับหัวหน้าหน่วยให้คำปรึกษานะครับบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าผู้คนเนี่ยประพฤติตัวต่างไปแน่นอนเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจจะทําให้พวกเขาเสียชีวิตตอนนี้ผู้คนกําลังมองหางาน หรือมองความหมายของงานในเลนส์หรือในแว่นที่แตกต่างออกไปมากๆฉันจะไม่ทำงานเพื่อรอรับเงินเดือนนั่นไม่ใช่นิยามของงานฉันต้องการความรู้สึกที่เติมเต็มก็คือ Meaningful ต้องการเพิร์สซึ่งผมว่านี่คือเทรนที่ชัดเจนมากนะครับความหมายของงานมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากโรคระบาดก็เลยทําให้มีปรากฏการณ์อย่างไลน์แฟลตหรือว่าเดอะเกตเด็กซิกเนชั่นเพราะฉะนั้นความหมายของไลน์แฟลตเนี่ยในแง่ของสาเหตุในแง่ของวิธีการที่เขาทำเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้มีความหมายเดียวนะมันมีหลากหลายที่มาที่ไปด้วยแล้วก็ต้องดูรายละเอียดกันต่อว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมครับย้อนกลับไปอีกเล็กน้อยนะครับว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นที่จีนในช่วงปี20 ในภาษาจีนใช้คำว่าถังพิงนะฮะโดยที่สํานักข่าวเซา t h c h i n น m า r n i n g Post พตครับอธิบายและให้ความหมายของภาวะนี้ว่าแปลเป็นไทยอย่างนี้แล้วกันเนาะภาวะที่ผู้คนรู้สึกขาดความกระตือรือร้อนอย่างรุนแรงไม่ขวนขวายไม่ทะเยอทะยานในการที่จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นในกลุ่มชนชั้นกลางพนักง,งานออฟฟิศหนุ่มสาวที่ปราศจากแรงขับเคลื่อนในการทํางานและแพร่ระบาดเป็นวงกว้างหัวใจครับของการใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไลคือคําว่า เอาตัวรอดไปวันๆไม่ขวนขวายไม่อยากได้ไม่อยากมีทําทุกอย่างเพื่อให้พ้นพ้นไปเท่านั้นสำนวนไทยผมก็เลยเรียกว่านอนทอดหุ่ยนั่นเองะคือทําไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรไม่มีความทะเยอทะยานซึ่งในยุคหนึ่งเนี่ยสังคมไทยก็จะมีคําว่า passion ใช่ไหมมีคําว่า productivity นะครับตอนนี้ก็คำคำนี้มันเริ่มมาเป็น counter culture ว่า ทำไปเหอะผมได้ยินปรากฏการต่อต้าน productivity เหมือนกันนะ anti productivity ผมได้ยินเหมือนกันไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรใช้ชีวิตไปวันๆดีกว่ารีบไปก็เท่านั้นท่ามกลางสังคมที่คาดหวังครับให้สมาชิกในสังคมกระตือรือร้อนว่าคุณต้องโอ้โหสุดยอดทำงานหนักมากๆเรียนหนังสือให้เก่งซื้อบ้านแล้วก็สร้างครอบครัวในจีนเนี่ยค่อนข้างกดดันเยอะอุดมคติเช่นนี้ครับมีส่วนอย่างยิ่งครับที่ช่วยขยับขยายสังคมและเป็นฟันเฟืองสำคัญให้สังคมนั้นเคลื่อนไหวต่อไปได้ สิ่งเหล่านี้ตอนนี้กําลังเริ่มถูกปัดทิ้งครับโดยคนรุ่นใหม่ที่ไม่โหยหาความมั่นคงไม่ได้อยากมีบ้านไม่ได้อยากมีรถหรือความอยากได้อยากมีอะไรในชีวิตเริ่มหายไปเลือกที่จะใช้ชีวิตให้หมดไปวันต่อวันเท่านั้นบางคนก็เลยมองว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ปฏิเสธทุนนิยมบางคนก็มองแค่ว่านี่มันขี้เกียจชัดๆรวมทั้งบางคนก็วิเคราะห์ซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามีน้ําหนักนะบอกว่ามันมีรากมาจากความเหนื่อยหน่ายท้อแท้ ของคนที่เขาอุทิศทํางานแต่กลับไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยไม่มีเนื้อไม่มีหนังกลับคืนมาเลยก่อนจะลงเอยด้วยการยกธงขาวยอมแพ้ในที่สุดคือเขาทํางานแบบนี้มาสิปีแล้วขยันสุดๆตัวเป็นเกลียวเลยนะครับแต่ว่าผลตอบแทนที่เขาได้มันไม่เป็นธรรมสาหรับเขาเลยยิ่งม,งมองขึ้นไปครับ <c oughs> ก็เกิดความเหลื่อมน้ำในสังคมคนรวยก็รวยขึ้นอีกโควิด <c oughs> ก็เป็นตัวเล่งปฏิกิริยาอีก ทำไมบางคนไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ก็ประสบความสําเร็จได้ในขณะที่คนบางกลุ่มขยันแทบตายก็ยังติดหนี้อยู่เพราะฉะนั้นไม่เอาและทิ้งหมดเลยอันนี้ก็วิเคราะห์ได้เหมือนกันในมุมๆม,มหนึ่งสิ่งนี้ถามว่าเรื่องใหญ่ไหมในสังคมจีนใหญ่ครับใหญ่ขนาดไหนครับใหญ่ถึงหูป,ประธานาธิบดีครับสีจิ้นผิงครับรู้สึกไม่ค่อยดีนะกับปรากฏการณ์นี้สีจิ้นผิงเนี่ยได้ออกมาตําหนิผ่านช่องทางทางสาธารณะนะครับว่า สิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งคือการป้องกันครับไม่ให้เกิดสภาวะซบเซาของผู้คนในสังคมทําให้เกิดการขยับทําให้เกิดการไหลลื่นภายในสังคมได้มากขึ้นสร้างโอกาสให้ผู้อื่นได้กลายเป็นคนรวยและสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนนั้นสามารถพัฒนาตัวเองได้ซึ่งก็ต้องหลีกเลี่ยงภาวะไร้ความทะเยอทะยานเช่นนี้นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าคําที่เขาใช้เนี่ยคือเรื่องของการขยับ mobility ทุกคนนะครับทำงานไปเพื่ออะไรครับ เราก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมเราอยากมีความปลอดภยัยเราอยากมีบ้านเราอยากมีรถเราไม่อยากมีหนี้สินเราอยากมีอาหารอะไรที่ดีมากขึ้นแต่คําถามก็คือทําไมทําไปเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ถึงจุดนั้นสักทีเพราะฉะนั้นตัวสีชิ้นผพงเองนะครับก็เลยบอกนะครับว่าจะทํำยังไงเนี่ยให้อีโคซิสเต็มหรือสภาพแวดล้อมมันเปิดให้คนเนี่ยทำแล้วมันได้แบบนั้นจริง,รงๆคือทําแล้วเห็นผลแหละซึ่งต้องบอกว่าไอ้ปรากฏการณ์นี้ที่เกิดขึ้นไลฟ์แฟลเนี่ยมันขัดแย้งกับอุดมการ Chinese Dream อ่าหลายคนเคได้ยินใช่ไหมเหมือนอเมริกันดีม Chinese Dream ที่หมายถึงการฟื้นคืนครั้งใหญ่ของชาติจีนสีจินผิงครับได้สนับสนุนให้ประเทศจีนนั้นหลีกเลี่ยงการปฏิวัฒนาการหรือ involution และแก้ไขปัญหาการ lying flat ก็คือเขาไม่อยากให้เกิดการเขาเรียกว่าโต้กลับของวิวัฒนาการเหล่านี้ที่กำลังไปในทิศทางที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆด้วยการเปิดช่องว่างสำหรับการเลื่อนชั้นฐานะทางสังคมแทน เพราะถ้าคุณทําแล้วคุณได้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนชั้นทางสังคมอย่างน้อยน้อยไม่ได้เป็นคนที่อยู่รากหา้าลาบากพอหมูแพงทีนึงก็โอ้โหเรียกได้ว่าขยับตัวยากเลยป่วยทีนี้เรียกได้ว่าหมดเนื้อหมดตัวทํายังไงเขาเลื่อนชั้นทางสังคมได้ซึ่งนี่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศนะครับก็เป็นนโยบายของบาร์คลัรที่ต้องทํำยังไงก็ได้ให้การเลื่อนชั้นทางสังคมนั้นเกิดขึ้นได้จริงมันมีข้อความหนึ่งครับในแพลตฟอร์มของจีนนะครับที่เป็นคนที่ปลูกกระแสไล่แฟลตเขาพูดน่าสใจ เป็นไวรัลเมื่อเดือนเมษายนปี2021ครับเขาบอกว่าผมไม่ได้ทำงานมาร่วม2ปีแล้วไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยความกดดันส่วนใหญ่มาจากการเปรียบเทียบกับเพื่อนฝูงและค่านิยมคนรุ่นกล่าวต่างหากแต่เราไม่จำเป็นต้องทำแบบพวกเขาบุคคลที่โพสต์ข้อความดังกล่าวครับใช้ชื่อในบัญชีนะครับว่า k i h e h a r t e d Traveler เขายกตัวอย่างเปรียบเปรยนะครับ Diogenes นักปรชาชชาวกรีกโบราณครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในถังไม้ว่า lying flat คือการเคลื่อนไหวตามหลักปัชญาของผมก็คือเป็น philosophical movement ศูนย์รวบรวมจัดจัของกระบวนการนี้เขาคาดกันว่าอยู่ที่เซนเจิ้นทางตอนออกเฉียงใต้ของจีนซึ่งเซนเจ,จิ้นเนี่ยตอนนี้ก็ประเทศจีนก็โอ้โหเรียกได้ว่าพยายามอย่างยิ่งเนาะประคบประง,งมเต็มที่ปกปั้นเต็มที่ให้เป็นซิลิคอนวัลเลย์ให้เป็นศูนย์นกลางทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งตอนนี้เฟื่องฟูมากเนาะเป็นที่ตั้งของโรงงานนะครับ h ว a เ e ่ t เ n c e n นหรือว่าผู้คน18ล้านชีวิตที่เหมือนกับหลังไหลเข้ามาเพื่อจะ ไต่เต้านะครับหรือว่าทำงานหาเงินโดยขณะนี้ครับสภาวะเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่า้ความฝันเหล่านั้นน่ะมันคุ้มค่ากับความพยายามจริงหรือบุคคลท่านหนึ่งครับชื่อว่าคุณแจ็คครับเป็นพนักงานบริษัทเทคโนโลยีอายุ32ปีเปิดเผยเพียงชื่อต้นนะครับเพราะกลัวผลกระทบจากผู้ว่าจ้างบอกว่าครั้งหนึ่งเคยเปลี่ยนไปด้วยความทะเยอทะยานครับเมื่อครั้งที่บริษัทโทรคมนาคมจ้างงานเขาเมื่อ5ปีก่อนแต่หลังจากพารักงงานที่แสนหนักหนาเหมือนโดนลงโทษนะฮะ ไม่ได้แปลเปลี่ยนไปความสําเร็จอย่างที่เขาคาดหวังเวลาผ่านไปมันก็เหี่ยวครับไฟที่มีมันก็หมดครับความกระตือร้อนที่มีมันก็เริ่มดับลงนะครับเหือดหายไปเรื่อยๆปัจจุบันครับเขาก็ยังทํางานอยู่แต่ก็ไม่หนักเท,เท่าเมื่อก่อนแล้วคุณแจ็คเล่าครับว่าอุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตถึงจุดอิ่มตัวครับที่ไม่มีการเติบโตแบบเปรี้ยงปร่าอีกแล้วแต่งานหนักหนาทั้งหลายยังคงอยู่ความเครียดยังคงอยู่ทําให้เขาหมดหวัง คือไอการเติบโตแบบ Exponent i a l มันไม่ได้ทําได้ตลอดถูกไหมครับตอนโตมันก็ดีอยู่หรอกเราก็ได้เงินเดือนเพิ่มอะไรต่างๆก็เพิ่มแต่พอทําไปทํามามันไม่ได้เติบโตแบบนั้นมันเริ่มอิ่มตัวแต่งานยังหนักเหมือนเดิมมันก็เลยไม่ไหวครับเซนจ์ครับเป็นหนึ่งในเมืองที่ค่าครองชีพสูงที่สุดในเมืองหนึ่งของโลกก็ยิ่งซ้ําเติมครับความทุกข์ระทมของคุณแจ็คคุณแจ็คบอกว่าแม้จะเป็นคนที่ประกอบอาชีพซึ่งได้เงินดีอย่างผมและแฟนแต่มันก็ยังบ้ามากๆครับ เงินดาวห้องแฟลตห้องหนึ่งในเซนเิจ้จนครับอยู่ที่เราๆประมาณ2หรือ3ล้านหยวนที่เป็นเงินไทยก็10หรือ16ล้านบาทไทยน่นะฮะเท่ากับเงินเก็บทั้งหมดของเราทั้งคู่บวกกับเงินช่วยเหลือก้อนใหญ่จากผู้ปกครองของเราอีกก็คือโอ้โหก็จะซื้อบ้านหลังหนึ่งได้ห้องลูหนูด้วยปรากฏการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในฮ่องกงนะหลายคนก็คงจำกันได้นะครับที่เป็นเรื่องของการประท้วงร่มเนาะก็เหตุผลหนึ่งก็มาจากความเหลื่อมล้ำด้วยนะครับในเดือนตุลาคมปีส0 2 1ัิครับพนักงานกว่าพันคนของบริษัท阿บ巴巴 Group h o l d i n g แล้วก็บริษัทแม่ของ TikTok ก็คือ t y d a n c e เนี่ยเข้าร่วมแคมเปญที่มีชื่อว่า Worker Life Matter ก็คือพนักงานเนี่ยมันมีความหมายนะชีวิตเขามีความหมายนะฮะผ่านการโพสต์ข้อมูลวันเวลาเริ่มและเลิกงานของพวกเขาบน Spreadsheet สาธารนณะก็คืออ่ะใช้ทำงานประมาณเนี้ยตอกบัตรเช้าตอกบัตรเย็นทำงานกี่วันภายหลังครับบริษัท t e d a n c e ครับจึงได้มีคำสั่งให้ลดเวลาการทำงานต่อสัปดาห์ลงนะครับคนรุ่นใหม่ในจีนนะครับ เรียกเจเนเรชันของตัวเองผ่านมีมและโพสต์บลกอะไรว่าเป็น mouse people หนูหรือว่าเป็น salted fish ในภาษาความตุ้งนะฮะเป็นอุป,ปลักษ์หมายถึงซากศพครับแต่ก็ยังหมายถึงคนที่ไร้ซึ่งความทะยทยานหรือว่าแรงขับเคลื่อนได้เช่นเดียวกันมีความกังวลครับเขาบอกว่าหากทัศนคติแบบนี้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นอาจส่งผลให้การลดจํานวนลงประชากรยิ่งรวดเร็วลงไปอีกหลายคนทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้วันชาบริซีผ่อนคลายแล้ว เพราะว่าประชากรเกิดน้อยลงนะครับสำหรับประเทศจีนแรงงานก็เลยน้อยลงจากที่ขณะน,นี้อัตราการเกิดของประเทศจีนถึงจุดต่ําสุดเมื่อปี2020แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลคือคนเกิดก็น้อยอยู่แล้วนะครับเรื่องของ fertility rate ก็น้อยอยู่แล้วแรงงานที่มีแรงจะออกมาทําง,งานสร้างชาติก็ไม่ทํางานอีกก็คือนอนทอดหุยอยู่ก็เลยเกิดความกังวลนะครับว่าจะมีปัญหาต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ที่สถานจัดงานซานเหอครับทางตอนเหนือของเซินเจนครับเขาบอกว่าไม่นานมานี้ผู้คนที่มาใหม่มากมายจากหลายพื้นที่ของจีนเนี่ยมารวมตัวกันมองหาป้ายประกาศรับสมัครงานขณะที่เมื่อก่อนนั้นแรงงานต่างถิ่นเหล่านี้เคยได้รับคําชมเรื่องความขยันแต่ว่าตอนนี้ผู้ชายและผู้หญิงเหล่านี้เริ่มมีภาพลักษณ์ของการใช้เวลาไปกับการเล่นเกมออนไลน์หรือว่าดูสตรีมมิ่งนะครับออนไลน์ไปเรื่อยๆโดยจะรับจ้างทํางานรายวันก็ต่อเมื่ออยากจะจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือหรือค่าเช่าห้องเท่านั้น อีกทั้งครับยังหลีกหนีการทํางานแบบระยะยาวและงานในโรงงานด้วยก็คือขอทํางานเป็นแบบสั้นๆซึ่งประกอบกับความต้องการที่น้อยลงของงานบริการมันก็น้อยลงด้วยพวกเขาสรุปไลฟ์สไตล์นี้เป็นคติสั้นๆนะครับว่า work for a day h a v e fun for three ทำงาน1วันแล้วก็หลัล้าอีก3วันอืมปรากฏการณ์นี้ผมบอกเลยว่าในญี่ปุ่นเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับ หลายคนเคยเห็นใช่ไหมครับ omes, โฮมเลสเยอะอยู่แล้วเนาะในญี่ปุ่นเยอะมากในโตเกียวแล้วก็มีปรากฏการณ์คนรุ่นใหม่ที่รู้สึกว่าฉันจะไปทํางานเป็นพนักงานเงินเดือนทําไมโอเครียดสุดๆเลยหลายคนดูหนังก็จะเคยเห็นภาพสะท้อนเหล่านี้เพราะฉะนั้นขอทํางานเป็นกิกอีโคโนมีดีกว่าเป็นพนักงานในร้านสะดวกซื้อเป็นทํางานแบบโบกรถง่ายๆทํางานนี่ๆหน่นอยนะครับได้เงินมาก็เอาไปใช้พอใช้หมดก็กลับมาทํางานใหม่อยู่ไปวันๆไม่เห็นต้องมองหาอนาคตเลย ก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับหนังหลายเรื่องก็สะท้อนภาพนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเช้าวันหนึ่งไม่นามนมานี้ครับนายลีอายุ32ปีจากจังหวัดฉานซีนะครับผู้ปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อเต็มสำรวจกระดานหางานในตลาดด้วยความกระตือรือร้นเพียงน้อยนิดเมื่อพนักง,งานสรรหาแรง,งงานใหม่จากโรงงานแห่งหนึ่งครับโทรหาเขาผ่านวิดีโอคอลบนโทราศาพัพท์สมาร์ทโฟนเขาปฏิเสธทันทีครับเมื่อเห็นว่างานนั้นเกี่ยวข้องกับเครื่องกลหนักทัศนคติของลีนะครับคนนี้ชี้เห็นว่าปรากฏการณ์ไลฟ์แฟลตเน้นอาจเป็นเครื่องบ่งชี้ พัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีนว่ากาลังเข้าสู่ช่วงใหม่กล่าวคือเมื่อประเทศชาตินั้นร่ํารวยขึ้นแรงงานในประเทศก็สามารถเลือกงานได้มากขึ้นอันนี้ต้องบอกว่าในสหรัฐอเมริกาในช่วงนี้ก็มีปรากฏการณ์นี้ให้เห็นบ้างเหมือนกันซึ่งสอดคล้องกับ the Great r e g n a t i o n นะครับคือว่าเมื่อรัฐบาลอัดฉีดเงินเข้ามาให้เยอะมีเรื่องของ paycheck เข้ามาก็เหมือนมีคนละครึ่งแบบบ้านเราเนี่ยนะฮะแต่ของเขาเนี่ยจ่ายเป็นเงินเดือนเลย คือคุณอยู่ได้ชิวเเพราะตอนนั้นเนี่ยมันลำบากไปหมดเนาะเขาไม่อยากให้คนเนี่ยหลุดออกจากงานอะไรว่ากันไปแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยพอเขามีเงินเนี่ยเขาก็รู้สึกว่างั้นฉันนอนอยู่เฉยเฉยดีกว่าฉันไม่ทํางานซึ่งนองมุมภาพใหญ่เชิงมหาภาคเนี่ยคุณมีเงินแต่คุณไม่ทํางานอันนี้ productivity ก็ไม่เกิดเศรษฐกิจภาพใหญ่ก็ไม่เดินก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันในมุมมองของคนที่กําหนดนโยบายเพราะฉะนั้นดังภาพสะท้อนกระบวนการเคลื่อนไหวในซีโลกตะวันตกชนชั้นกลางชาวจีนครับ ด้วยอากาศของความสําเร็จนะที่เกินกว่าพ่อแม่ขเขาจะจินตนาการได้บอกครับว่าสังคมของเขานั้นเป็นสังคมแบบตามน้ําและวัตถุนิยมมากเกินไปคํานิยามของความสําเร็จถูกจํากัดและคับแคบอันนี้เป็นคํากล่าวของคุณเฉินสีหยางนะครับอายุ25ปีผู้ที่อยู่ที่เซนเจิ้นขณะนี้เรียนปริญญาโทออนไลน์กับมหาวิทยาลัยชิคาโกคือเขาบอกว่าทําไมฉันต้องตามวัตถุนิยมแบบคุณพ่อคุณแม่ด้วยฉันก็ซื้อของน้อยลงสิ ฉันจะได้ไม่ต้องทํางานหนักหรือว่าจะทําแบบความกดดันที่ส่งต่อกันมาเขาบอกอีกครับว่าเราทุกคนครับรู้จักแจ็คหมาและพวกซีอเหล่านั้นแต่ถ้าทุกคนขวนขวายอยากท b b ําอาชีพแบบนั้นแน่นอนครับว่าจะมีการแข่งแย่งแข่งขันกันมากขึ้นและความเครียดที่เพิ่มมากขึ้นบางคนยอมแพ้และนอนทอดหุ่ยดีกว่าครับอันนี้เป็นภาพสะท้อนนะให้เห็นนะครับว่ามันมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะครับเมื่อเรารวมกับ เรื่องของ the Great Resignation อภิมหาการลาออกที่ผมเล่าไปแล้วนะว่ากฎลาออกครั้งมโหัลานหรือว่าเรื่องของ burnout เพราะว่าหมดไฟคล้ายจะหมดแรง <S <S <ๆ>เมื่อรวมกันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่านี่คือสิ่งที่เราต้องจับตาถ้าคุณเป็นผูก้กําหนดนโยบายเนี่ยบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆไม่งั้นสีจิ้นผิงไม่ออกมาพูดใช่ไหมครับในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นคนทํางานเองก็ต้องเฝ้าสังเกตนะครับตัวเองเช่นเดียวกันว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นแบบไหนและเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร แต่สำหรับผมที่ผมอยากจะสื่อสารในวันนี้คือผู้ว่าจ้างเพราะว่าทราบมาว่าหลายคนเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับมีทีมงานของตัวเองมีลูกน้องหลายคนเป็นเจ้าขององค์กรจะต้องจัดการกับเรื่องเหล่านี้แน่นอนในเมืองไทยผมเชื่อว่ายังไม่เกิดขนาดนั้นแต่มีปรากฏการณ์อยากย้ายประเทศเกิดขึ้นอันนี้ต้องยอมรับว่าเกิดปรากฏการณ์อยากลาออกมีครับปรากฏการณ์เบิร์นเอาท์อันนี้เห็นมานานแล้วเราจะทํายังไงที่จัดการกับเรื่องเหล่านี้ได้ผมเคยจัดไปแล้วเรื่องของการรักษาสุขภาพจิต ให้พนักงานด้วยเป็นอีกสาขาหนึ่งเนาะนโยบายหนึ่งที่ควรจะทําผมก็เลยพาไปดูคําตอบจากผู้เชี่ยวชาญครับถามว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดไหนเขาชื่อคุณแอนโทนีโคลส์เขาคือคนที่ทําให้เราปวดหัวกันนี่แหละครับเป็นผู้บัญญัติคําศัพท์ the great resignation เองคนคนนี้เป็นคนที่ให้สัมภาษณ์กับบูมเบอร์เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเป็นนิยามนี้ออกมาเลยเขาออกมาพูดถึงเทรน์ในปีนี้ครับ2022 เขาบอกว่าเดิมทีเขาไม่ได้คาดการเลยครับว่าอภิมหาการลาออกจะกลายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่แล้วก็เขย่าผู้นําอ,องค์กรมากมายอย่างต่อเนื่องเมื่อเทิร์นโอเวอร์หรือว่าอัตราการลาออกของพนักงานเนี่ยพุ่งสูงเป็นประวัติการจริงๆสถิติจากการรายงานตําแหน่งว่างงานและการหมุนเวียนแรงงานนะครับล่าสุดกกสขกระทรวงแรงงานสหรัฐชี้เห็นนะครับว่าคนเนลาออกจํานวน,นสูงที่สุดในประวัติศาสตร์คือ4.5ล้านคนวอร์ดดิ้งคำว่า The g r e a t Resignation ก็เลยกลายเป็น เหมือนกับเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจให้คำศัพท์อื่นๆมี the Great Reimagination the Great Reset หรือว่า the Great Reform ในฟอรัมของเราด้วยนะครับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าครับเขาก็เลยให้สัมภาษณ์กับ CNBC ไม่นานมานี้เองครับในปี2022ัเลยนะว่าจะมี3เทรนที่จะครองโลกการทำงานหลังจากนี้อันนี้ฟังดีๆนะครับน่าจะไปปรับใช้ได้เทรนที่1ครับบอกว่า the Great Resignation will slow down ฟังแล้วก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะฮะอภิมหาการเราออกจะชะลอตัวลงเพราะอะไร เขาบอกว่าแน่นอนมันยังคงดําเนินต่อไปแหละในปี2022แต่คาดการว่าการลาออกเนี่ยจะไม่พุ่งสูงขึ้นเหมือนปีที่ผ่านมาชาวอเมอริกันลาออกด้วยอัตราที่สูงเป็นประวัติการในช่วงครึ่งปีหลังของปี2021และอีกหลายคนครับวางแผนจะลาออกในช่วงสิ้นปีจากการทําแบบสอบถามของ resumebuilder.com กับพนักง,งานชาวอเมอริกันประมาณพันกว่าคนพบว่าพนักง,งานประมาณ23จะเสาะหางานใหม่ในปี2022ขณะที่9หางานใหม่ได้แล้ว ถึงแม้ว่าคุณคลอสเนี่ยครับจะคาดการณ์ว่าการราออกจะดําเนินต่อไปอย่างสม่ําเสมอในอัตราที่สูงคล้ายขึ้กับปีที่แล้วแต่เขาไม่มั่นใจว่าเราจะได้เห็นอภิมหาการหล่ออีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าในปี2022นั่นเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าตลาดแรงงานที่หดตัวลงครับบีบให้องค์กรต่างๆเริ่มปรับตัวได้ครับเสนอสวัสดิการที่ดีขึ้น เงินเดือนที่สูงขึ้นให้กับพนักงานซึ่งคุณคลอสกล่าวว่าจะเป็นสิ่งที่รักษาอัตราการลาออกของพนักงานให้อยู่ในระดับที่ไม่ดูเดือดดุรุนแรงในอีกหลายเดือนต่อจากนี้ผมแปลเป็นไทยก็คือหมายความว่าตัวผู้ว่าจ้างเองเริ่มปรับตัวได้แล้วผมว่าเราพูดกันเรื่องนี้หลายคนก็กังวลนะครับตอนผมจัดตอนนั้นไปโอ้โหเป็นที่ฮือฮามากเจอผู้บริหารหลายคนก็บอกว่าเนี่ยเลยต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเช่นสวัสดิการต่างๆเรื่อง mental health มีนะเรื่องของ diversity มีเข้ามานะโดยเฉพาะ flexibility ในการทำงานเริ่มมี ก็เริ่มทําใหเา้เริ่มจูนหาเข้าหากันได้อันที่2ครับต่อจากเรื่องเมื่อกี้เลยครับ Flexible work arrangements will be the norm not the exception การทำงานแบบยุดหยุ่นจะกลายเป็นบรรทัดฐานไม่ใช่แค่ออปชันหรือกรณีพิเศษอีกต่อไปซึ่งเราบอกเลยนะครับว่าการวิจัยของ W F H หรือ Work from Home Research Project ชี้เห็นครัว่า work from anywhere กลายเป็นสวัสดิการที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในช่วงโควิดนะครับจนถึงขั้นคู่คนเนี่ยให้คุณค่าความยืดหยุ่นในการทํางานเนี่ยเท่ากับการปรับฐานเงินเดือนเพิ่ม10%คือยอมแลกกับการปรับฐานเงินเดือน10%กับความยืดหยุน่นองค์กรส่วนใหญ่จะอบรับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพื่อจะดึงดูดและเก็บรักษาแรงงานชั้นดีหรือท ALENT เ,เอาไว้ได้คุณคลอสกล่าวเขาว่า ผู้นำองค์กรเริ่มตั้งคำถามว่าเราจะให้อำนาจในการบริหารจัดการตารางเวลาให้กับพนักงานได้มากขึ้นอย่างไรบ้างเราจะยืดยุ่นมากกว่านี้ได้อย่างไรผู้จัดการที่โยนความผิดให้กับปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นการนำของรัฐบาลไวรัสโคโรนาหรือว่า unemployment benefit ต่างๆและปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงการทำงานจะกลายเป็นผู้พ่ายแพ้ในอภิมหาการเราออกนี้นี่เป็นประโยคเด็ดของคุณคลอสนะใครที่มุตยโยนความผิดให้ปัจจัยภายนอกแล้วไม่ปรับตัวเอง จะกลายเป็นผู้พ่ายแพ้ในเกม The Great Resignation ในครั้งนี้คุณคลอสเดาว่าวัฒนธรรมของการทำงานแบบยืดหยุ่นจะนำไปสู่การรักษาสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานรวมถึงสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้นสำหรับพนักงานสิ่งดีที่ซ่อนอยู่ในสถานการณ์โควิดนี้ก็คือโลกการทำงานจะยกระดับและก้าวไปข้างหน้าเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกกับพนักงานการทำงานครับจะร้อยเรียงตัวเองลงในชีวิตส่วนตัวของพวกเรา แทนที่จะเป็นการร้อยเรียงชีวิตของเรารอบๆการทํางานก็คือหลังจากนี้ชีวิตของพวกเราจะเป็นศูนย์กลางแล้วการทํางานจะอยู่รอบๆพวกเราไม่ใช่ว่าจําเป็นที่จะต้องเอาชีวิตของเราไปใส่ในการทํางานอย่างเดียวซึ่งผมเห็นด้วยกับเทนนี้นะครับเห็นชัดเจนว่าทิศทางขององค์กรหลือองค์กรยืดหยุ่นมากขึ้นใส่ใจพนักงานเป็นมนุษย์ไม่ใช่ใส่ใจพนักงานเป็นแค่หุ่นยนต์มากขึ้นแล้วก็เทนที่3ครับรีโมทจ j อบส์ครับ will be c o more e m competitive การทํางานแบบทางไกลจะได้รับความนิยมสูงขึ้นและแข่งขันสูงขึ้น ในขณะที่หลายองค์กรในสหรัฐครับกำลังต่อสู้แย่งชิงแรงงานชั้นดีกันในตลาดแรงงานที่มันหดตัวลงมีผู้จัดการจํานวนหนึ่งะครับที่เยอะมากเลยเนี่ยหันหน้าไปพึ่งพาระบบอัตโนมัติหรือออโตเมชันแล้วก็เสาะหาผู้สมัครต่างชาติมาเติมเต็มตําแหน่งเหล่านั้นแทนโควิดเร่งให้เกิดออโตเมชันหรือหุ่นยนต์มาอยู่ในการทํางานอย่างรวดเร็ว เรื่องของบริกรดิจิทัลเนาะเรื่องของเจ้าหน้าที่ดูแลแขกดิจิทัลแล้วก็เทคโนโลยีอื่นๆนะครับเรื่องของ world economic forum <c oughs> ก็ได้ทาแบบสอบถามขององค์กรระดับโลกจํานวน300แห่งและพบว่าจํานวน43%ของธุรกิจเหล่านี้มีความคาดหวังจะลดแรงงานลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่คุณครอสก็เลยคาดการว่าองค์กรต่างๆจะเทเม็ดเงินครับปริมาณสูงขึ้นใน ai หรือ r o b o t i c เพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเสาะหา และว่าจ้างแรงงานแม้โควิดจะจบลงก็คือเอาแรงงานด้านหุ่นยนต์เข้ามาแทนแรงงานคนด้วยเหตุผลนี้ครับเขาก็เลยบอกครับว่าหลังจากนี้การทำงานแบบทางไกลรีโมตเนี่ยมันจะได้รับความนิยมมากขึ้นเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นองค์กรที่ทำงานแบบทางไกลได้คุณก็สามารถว่าจ้างพนักงานจากทั่วโลกที่มีความสามารถในการทำงานแบบเดียวกันในราคาที่ถูกกว่ากันได้เช่นบริษัทในสหรัฐอเมริกาอาจจะมาว่าจ้างคนในสิงคโปร์ คนในประเทศไทยโดยที่ไม่เคยเจอหนะ้ากันจริงๆก็ได้เพราะค่าแรงเราถูกกว่าซึ่งถ้าเทียบกับค่าแรงไทยกับค่าแรงของสหรัฐอเมริกาเราเองเนี่ยได้เกือบเท่าเขาเราก็ดีใจแล้วถูกไหมเพราะค่าของชีพมันต่างกันเยอะแต่ลักษณะแบบนี้จะมีมากขึ้นเพราะแต่ก่อนนี้การทํางานแบบีโมทเวิร์กเนี่ยมันไม่ใช่นอมมันทําไม่ได้อันนี้จะเกิดการทันกันเกิดขึ้นครับแล้วเขาก็เสริมกับว่าพนักงานในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะได้รับค่าแรงสูงกว่าพนักงานจากประเทศอื่นๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ครับว่า อาจจะมีการจ้างงานพนักงานประเทศอื่นๆนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากค่าจ้างนั้นถูกและอาจจะทํางานได้เหมือนกันโดยที่ทํางานทางไกลไม่ต้องมาเจอหน้ากันน่าสนใจครับนี่คือ3เทรนด์หลักๆนะครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังก็คือ 1. อภิมหาการลราออกน่าจะชะลอตัวลง 2. ครับการทํางานแบบยืดหยุ่นคือทางหลักไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปเป็นทางรอดเดียวและ 3. ครับการทํางานแบบทางไกลจะได้รับความนิยมสูงขึ้นแล้วก็แข่งขันกันสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ ไม่แน่ใจว่าทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงครับกับคําว่า lying flat การนอนทอดหุย่ยการนอนหมดอะไรตายอยากนอนประท้วงว่าสังคมมันบีบคั้นกดดันมากเกิดไปหรือเปล่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรครับก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับประเทศไทยมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วจริงหรือไม่แล้วถ้ามีเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไรและเราครับจะอยู่กับปรากฏการณ์นี้อย่างไรต่อไปสวัสดีครับ